มาดริดชนะเอลเช่ครองจ่าฝูงต่อไปสตักกี้ช่วยเพเซอร์เปิดบ้านถล่มวอร์ริเออร์ที่ไรท์เคอรี ฮิกกินส์ชนะวูลาสตันคว้าแชมป์แรกในรอบ3ปีสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับรายการสปอร์ตเอเอ็นซ่ามาติดตามผลการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภทเหมือนเดิมนะครับในวันจันทร์แบบนี้นะครับเช่นเคยผมณรงค์ฤทธิ์ทำหน้าที่ร่วมกับคุณชมัยพรครับใช่แล้วค่ะแน่นอนที่สุดค่ะวันจันทร์นี้ผลการแข่งขันกีฬาเพียบเลยไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นกันก่อนที่สำหรับผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อคืนนี้กับทางด้านลาลิกาสเปนค่ะเรอัลมาดริดต้องบอกว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะในการบุกไปเยือนทางด้านเอลเช่จาก2ประตูของคาริมเบเซม่าและคริสเตียโนโรนัลโดช่วยให้ทีมนั้นนำห่างจากบาร์เซโลนาถึง4แต้มด้วยกันค่ะก็เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมนะคะที่สนามมาร์ติเนสบาเรโลสเตเดียมเรอัลมาดริดรู้ดีว่าถ้าชนะได้พวกเขาจะนำห่างบาร์เซโลนาที่ไปพลิกแพ้มาลากาเมื่อวันเสาร์เป็น4คะแนนเรอัลมาดริดเริ่มต้นได้ดีกว่าค่ะแล้วก็น่าจะนำไปก่อนแฟนๆก็มาให้กำลังใจกันอย่างเนืองแน่นเต็มสนามนะคะแล้วก็จริงๆเรอัลมาดริดน่าจะได้จังหวะนำก่อนนะคะจากลูกยิงของโรนัลโดค่ะแต่ว่าผู้สาประตูเอลเช่ปัดบอลชนเสานะคะซึ่งเจ้าของรางวัลบอลลองดอก็ยิงในลาลิก้าไม่ได้มาแล้ว3เกมติดต่อกันค่ะแล้วในนาทีที่18แกเรตเบลเปิดบอลมาหน้าประตูโล่งๆโรนัลโดตัดสินใจแตะบอลกลับมากลางประตูเรอัลมาดริดก็พลาดโอกาสอีกคือจริงๆถ้าไม่เล่นยากลูกนี้ยังไงก็ได้นะคะถ้าเจ้าตัวยิงไปเลยแล้วไม่ต้องรอก็ได้เหมือนกันแต่ว่านาทีที่39คาริมเบนเซม่าตีลังกายิงเข้าไปค่ะแต่ผู้ตัดสินไม่ให้ประตูนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นลูกล้ำหน้าน่าเสียดายนะครับโรนัลโดได้ยิงไป28ประตูนะครับในลาลิก้าของสเปนก็นำหน้าเมสซี่อยู่2ลูกนะครับก่อนแข่งเกมนี้ถึงแม้เสมอกัน 0-0 แต่จากจังหวะนี้เอลเช่เล่นดีขึ้นนะคะได้โอกาสจากแอรอนนิเกวสแต่ว่าอีเคกาซิยาปัดบอลได้ค่ะเกมนี้กาซิยาผลงานยอดเยี่ยมนะคะทำคลีนชีทครบ500นัดในการเล่นให้กับเรอัลมาดริดอีกด้วยและนาทีที่56ความพยายามเรอัลมาดริดเป็นผลสำเร็จค่ะนำจากการยิงของคาริมเบนเซม่าโรนัลโดขึ้นบอลทางขวาสักครู่นี้ก่อนเปิดเข้ากลางนะคะเดวิดลองบ้านกองหลังของเอลเช่สกัดบอลไปชนนะคะก่อนที่นักของเบนเซม่าจะเข้าฮอสไปแบบง่ายๆแล้วก็นักของโรนัลโดนั้นก็ยิงประตูให้กับเรอัลมาดริดค่ะคลายความกังวลหลังโดนเอลเช่ยื้ออยู่นานนาทีที่69ต้องชมการเปิดอันสวยงามของอิสโก้นะคะโรนัลโดมงบอลจากระยะ12หลาเข้าประตูไปพอนำ 2-0 แน่นอนค่ะเรอัลมาดริดก็เล่นสบายๆเก็บชัยชนะได้สำเร็จในนาทีคาร์โลอัลเชลอตติคุมทีมครบ100นัดนี่คือภาพช้าสำหรับประตูชัยแล้วก็สำหรับทางด้านของเอลเช่นั้นค่ะมี23คะแนนอยู่อันดับที่17พ้นโซนตกชั้นอยู่แค่4คะแนนเท่านั้นเพราะฉะนั้นสำหรับสถานการณ์เอลเช่ถือว่าไม่น่าไว้วางใจอย่างยิ่งค่ะนี่คือลูกโมงสวยๆจากระยะ12หลาของคริสเตียโนโรนัลโดนะคะด้วยการเปิดอันสวยงามของอิสโก้นั่นเองสำหรับผลการแข่งขันคู่อื่นค่ะทางด้านของอาร์เรติกบิลเบาก็ชนะไรโยบาเยกาโนไป1ประตูต่อ0อาร์เรติโกมาดริดชนะอัลเมเรียไป3ประตูต่อ0บาร์เซโลนาก็พลิกไปพ่ายกับมาลากา0ประตูต่อ1เดปอร์ติโวลากอรุญญาค่ะก็ไปแพ้เซลตาเดวิโกไป0ประตูต่อ2เรอัลโซเซดาดค่ะชนะเซบีย่าไปแบบสุดมัน4ประตูต่อ3บีเรอัลก็ชนะเออีบา1ประตูต่อ0คอร์โดบาแพ้บาเลนเซีย1ประตูต่อ2เกตาเฟชนะเอสปันยอลไป2ประตูต่อ1มาดูตารางอันดับคะแนนอีกทีหลังจากแข่งผ่านไป24นัดค่ะเรอัลมาดริดก็ทำผลงานยอดเยี่ยมทำแต้มทิ้งห่างกับบาร์เซโลนาที่อยู่อันดับ2อยู่4แต้มนะคะอันดับที่3อัตเลติโกมาดริดบาเลนเซียและเซบียาขณะที่ท้ายตารางก็น่าเป็นห่วงไม่แพ้กันค่ะแต้มหนีห่างกันไม่มากทุกนัดมีความหมายหมดอัลเมเรียเอเช่เอลเช่นะคะกรานาดาเลบันเต้และคอร์โดบาค่ะจากเรื่องของฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับขยับมาดูเกาโชเซเรียกันบ้างนะครับสัปดาห์นี้นั้นทีมจากฝูงยูเวนตุสลงสนามไปแล้วนะครับและเก็บชัยชนะได้นะครับในขณะที่โรม่า
ทีมรองจ่าฝูงนั้นได้แค่เสมอนะครับกลุ่มที่น่าจะตามอีกกลุ่มนึงก็คือพวกพื้นที่ฟุตบอลยูโรปาลีกรวมไปถึงอันดับ3นะครับพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกอันดับสุดท้ายนะครับซึ่งเอซิมิลานนั้นก็ตอนนี้ต้องมองไปถึงครึ่งบนของตารางก่อนนะครับการแข่งขันเดินทางมาถึงในช่วง2นาทีแรกนะครับก็มีโอกาสเกิดขึ้นนะครับทางด้านโปลี่นั้นยิงลูกนี้ไปแต่ก็ไปติดเซฟสุดท้ายในบอลก็กระดอนเข้าประตูไปแต่สุดท้ายไม่ได้ประตูนะครับทางเรียโปลี่นี่ครับจังหวะที่กระฉอกขึ้นมานะครับแล้วสอดขึ้นมาลูกนี้นี่ก้ำกึ่งเหลือเกินนะครับว่าจะล้ำหน้าหรือเปล่านะครับแต่ว่าผู้ช่วยผู้ตัดสินนั้นมั่นใจครับสะบัดพงขึ้นมาบอกว่าโปลี่นั้นล้ำหน้าไปก่อนเกมเดินทางมาถึงนาที18นะครับทางเชชนาไม่มีโอกาสยิงไกลนะครับแต่ว่าลูกนี้อัลเบติก็ยังถือว่าทำได้ดีนะครับหลังจากนั้นนาทีที่22นะครับทางมิลานก็มีโอกาสบุกขึ้นมาแล้วก็มาได้ประตูขึ้นนำครับจากทางด้านโบนาเวนตูร่าครับไกลระยะประมาณ20หลาพุ่งเข้าประตูไปครับมิลานขึ้นนำก่อน 1-0 ครับในเกมที่ถือว่าคู่ขี้สูสีและจุดนี้เนี่ยเกือบจะทำให้เจ้าตัวเนี่ยเจ็บเหมือนกันนะครับกระโดดข้ามป้ายโฆษณาแล้วร่วงลงไปข้างหลังครับแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาการบาดเจ็บอะไรนะครับสำหรับเจ้าตัวเล่นต่อได้สบายครับปัดโดนนิดนึงเหมือนกันนะครับจังหวะนี้เรียลลี่แต่ว่าปัดไม่ออกครับนาทีที่88นะครับลูกฟรีคิกลูกนี้ของมิลานนะครับผู้สินมองว่าทางด้านเชียเซนานั้นไปทำฟาวในกรอบเขตโทษนะครับจริงๆก็มีการประทะกันค่อนข้างน้อยมากๆครับแต่ว่าผู้สินกลับบอกว่าเป็นการฟาวนะครับเป็นตัวสำรองนะครับคาโบเนโรที่ทำฟาวสุดท้ายก็เป็นมิลานที่ได้ประตูที่2ไปครับจากจุดโทษของปาซินนี่ครับจบเกมมิลานก็เอาชนะเชเซนาไปได้2ประตู0นะครับทำให้ในขณะนี้มิลานขยับขึ้นมามี33แต้มเท่ากับตอริโนและปาเลโมนะครับอยู่อันดับที่8ของตารางส่วนเชเซนาเป็นทีมรองบวยครับโอกาสตกชั้นก็ยังถือว่าสูงครับซึ่งต้องตัดปาม่าไปก่อนแล้ว1ทีมนะครับอันดับ20ตอนนี้ก็เหลืออันดับ19กับ18ที่ต้องลุ้นกันครับOf 2015 over the set. มิลานชนะ 2-0 นะครับไปดูผลการแข่งขันคู่อื่นกันบ้างนะครับเอมโปลีนี่ฟอร์มดีจริงๆนะครับชนะคู่แข่งเคียโวเวโรนาได้ถึง3ประตูต่อ0นะครับขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่14ในตอนนี้เทราสเวโรนาเก็บได้1แต้มนะครับในการหนีตกชั้นก็เสมอกับโรม่าไป1ประตูต่อ1ครับโรม่านี่ก็ได้ประตูขึ้นนำก่อนแต่ว่าโดนตีเสมอนะครับทำให้ตอนนี้แต้มห่างจากยูเว่ถึง9แต้มไปแล้วนะครับลาซิโอชนะปาเลโมได้เฉียดฉิว2ประตูต่อ1ครับลาซิโอก็ขยับมาอยู่อันดับที่4ในตอนนี้ในขณะที่ฟิโอเรนติน่าเสมอกับโตริโน่ไป1-1ครับมาไล่ดูตารางคะแนนนะครับจะเห็นว่านาโปลีนั้นตามหลังโรม่าอยู่6คะแนนในตอนนี้นะครับแต่ว่ามีโอกาสจะเหลือแค่3คะแนนนะครับในกรณีที่คืนนี้ทางนาโปลีนั้นสามารถเอาชนะซาโซโรได้ในช่วงตี1นะครับในขณะที่ลาซิโอก็เก็บไป40คะแนนก็ยังมีโอกาสลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกอยู่ครับท้ายตารางปาม่าล้มละลายไม่ได้ลงสนามเมื่อคืนนี้นะครับในเกมพบอูดิเนเซ่นะครับในขณะที่พวกเชเซนากายารีแอตแลนต้าเกียโวอาจจะรวมไปถึงเวโรนาเนี่ยต้องหนีตกชั้นเต็มตัวครับจากนี้เรามาต่อกันที่ฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกบ้านเรากันบ้างนะคะเมื่อวานนี้เป็นเกมที่สนุกจริงๆทวิชั่นถ่ายทอดสดได้ชมกันทาง True For You และ True Sport HD 3ค่ะกับชลบุรี FC รองแชมป์เก่าที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆไปตามตีเสมอชัยนาทฮอนบิลได้2ประตูนะคะที่สนามชลบุรีสเตเดียมเปิดฉากมา2นาทีชัยนาทขึ้นนำก่อน 1-0 จังหวะนี้ลูกชาร์จจ่อๆของอเล็กซ์เวสลีย์ศูนย์หน้าตัวใหม่ค่ะก็แต่งก่อน1จังหวะแล้วค่อยชาร์จเข้าไปนะคะและหลังจากนั้นนาทีที่26ชัยนาทหนีห่างไป2ประตูต่อ0จังหวะสวนกลับเร็วมิคาเอลเมอร์ซี่ค่ะเปิดบอลจากริมเส้นฝั่งซ้ายสินทวีชัยปัดบอลไม่ดีแล้วไปเข้าทางอเล็กซ์เวสลีย์คนเดิมซ้ำไม่เหลือจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ซึ่งถือว่าเป็นสกอร์ที่ช็อกแฟนๆมากนะคะแต่ว่ามาในช่วงครึ่งหลังนาทีที่62ชมบุรีตีไข่แตกเป็น1ประตูต่อ2ค่ะนูรุนศรียานเกมหลุดกับดักล้ำหน้าไปยิงผ่านบอลลบแซ่จิ๋วไปอย่างเหนือชั้นแล้วหลังจากนั้นค่ะนาทีที่85ชลบุรีพยายามบุกอยู่นานไล่ตีเสมอ2ประตูต่อ2จากลูกโขกของกิรติเขียวสมบัติที่ลงมาเป็นตัวสำรองก็ส่งมาแทนทางด้านของนูรุนศรียามเกมในนาทีที่80นะคะลงมา5นาทียิงประตูเลยค่ะเป็นซุปเปอร์ซับคนสำคัญนะคะที่ทางด้านของโคจเดชมีลาบส่งมาจบเกมเสมอไป2ประตูต่อ2ชลบุรี FC มี4คะแนนขึ้นมาเป็นรองจ่าฝูงชัยนาทฮอนบิลมี1คะแนนแล้วรั้งอันดับ12ค่ะ
ป็นเกมที่สนุกจริงๆลุ้นหัวใจจะวายทั้งคนที่สนามแล้วก็คุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านด้วยนะคะสำหรับผลการแข่งขันคู่อื่นๆใน Toyota Thai Premier League ค่ะเชียงรายยูไนเต็ดแพ้บางกอกกลาส FC 1-2สุพรรณบุรี FC เฉือนชนะนครราชสีมามาสด้า FC ทีมน้องใหม่1-0ราชนาวีค่ะแพ้กับอสสภา M150 สระบุรีไป0-1มาดูกันค่ะหลังจากการแข่งขัน2นัดผ่านไปอาร์มี่ยูไนเต็ดชลบุรี FC บุรีรัมย์ยูไนเต็ดสุพรรณบุรี FC แล้วก็แบงคอกยูไนเต็ดอาร์มี่เป็นทีมเดียวที่เก็บได้3แต้มนะคะทั้ง2นัดถือว่ายอดเยี่ยมค่ะสำหรับในท้ายตารางค่ะก็มีหน้า BEC เฮโรศาสนะนะคะแล้วก็ TOT นครราชสีมามาสด้าราชนาวีกับสระบุรี FC นั้นยังไม่พบกับชัยชนะค่ะนั่นคือช่วงแรกของรายการนะครับเป็นเรื่องของฟุตบอลล้วนๆครับช่วงหน้ามีผลกีฬาอื่นๆอีกมากมายครับทั้งเรื่องของบาสเกตบอลเทนนิสอาจจะรวมไปถึงเรื่องของกอล์ฟครับช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวครับ